ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Safety Index Future ก็มองแนวโน้มน่าจะยังคงความผันผวนจนถึงอ่อนตัวลงอีกครั้งนะคะหลังจากที่เมื่อวานเห็นในส่วนของตัว S50Z11 เนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดบวกได้ในท้ายตลาดนะคะโดยทั้งนี้ก็มองว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการขยับตัวขึ้นมาปิดแกปของเบสิสที่เคลื่อนไหวค่อนข้างกว้างในช่วงเช้าที่ระดับลบ14จุดแล้วก็ในช่วงเย็นเนี่ยกลับมาปิดลบ 9.01 จุดโดยทั้งนี้ก็ยังมองไม่เห็นในส่วนของปัจจัยหนุนที่ชัดเจนที่จะเข้ามาเป็นแรงบวกที่ทำให้ในส่วนของฟิวเจอร์เนี่ยมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อได้อย่างแข็งแรงแต่ก็ยังอยู่ภายใต้ในส่วนของปัจจัยลบในเรื่องของแรงขายของทุนต่างชาติที่มีออกมาต่อเนื่องในฝั่งของหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของ Safety Index Future โดยเมื่อวานก็ยังขายออกมาเป็นวันที่5อีก 1,461 สัญญาขณะที่ความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกก็ยังคงเป็นแรงกดดันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยุโรปเองที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ในส่วนของยูโรโซนโดยสะท้อนจากผลการประมูลพันธบัตรเยอรมนีที่ออกมาค่อนข้างแย่เมื่อวานนี้ขณะที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจก็ออกมาค่อนข้างน่าผิดหวังเช่นกันไม่ว่าในฝั่งของยุโรปเองหรือว่าในฝั่งของสหรัฐแล้วก็จีนดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าคงทำให้ในส่วนของฟิวเจอร์เองวันนี้มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงทดสอบระดับ660จุดได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าระหว่างวันเนี่ยยังมีความผันผวนดังนั้นสามารถเข้าไปเปิดสถานะช็อตได้ในจังหวะที่ดีดตัวแต่ว่าไม่ผ่านระดับ680จุดโดยในส่วนของตัว Safety วันนี้มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ693ถึง700จุดส่วนแนวรับมองอยู่ที่ระดับ675ถึง666จุดสำหรับ S50Z11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ682ถึง690จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ664ถึง660จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Futureยังแนะนำในส่วนของตัว TTA Z11 หลังจากที่เมื่อวานราคาไม่ผ่านไฮที่บริเวณ 6.70 บาทแต่ว่าถ้ามองในส่วนของตัว Modified Stochastic เองที่ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกแม้จะเริ่มเห็นสัญญาณหักหัวลงแล้วก็โวลุ่มการซื้อขายเบาบางต่อเนื่องดังนั้นก็แนะนำให้ทยอยปิดทำกำไรสถานะรองและตัดขาดทุนที่ระดับ15บาทส่วน KTB Z11 ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคยังค่อนข้างอ่อนแอโดยราคาเมื่อวานก็ภาพการแกว่งตัวออกด้านข้างแต่ว่ายังไม่หลุดระดับ14บาทโดยทั้งนี้มองส่วนหนึ่งยังได้รับแรงหนุนจากรายงานตัวเลขสินเชื่อเดือนตุลาคมที่ออกมาค่อนข้างดีแต่อย่างไรก็ตามมองทิศทางช่วงนี้ยังอยู่ในลักษณะค่อนข้างไซด์เวย์ก็แนะนำให้ปิดสถานะทำกำไรในฝั่งช็อตออกไปก่อนแล้วก็รอเปิดสถานะช็อตใหม่ในจังหวะที่มีการรีบาวด์กลับขึ้นไปอีกครั้งส่วน ITD Z11 เมื่อวานราคาดิ่งตัวกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันแต่ในส่วนของเครื่องมือ Modified Stochastic และ MACD ยังคงให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องอีกทั้งในส่วนของ MACD เองก็ยังปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line ดังนั้นมองว่าถ้าหากยังไม่ผ่านระดับ 3.70 บาทก็ยังให้คงสถานะช็อตเพื่อรอทำกำไรในช่วงที่ย่อตัวลงอีกครั้งสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future ก็มองในช่วงนี้ยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในฝั่งของยุโรปสหรัฐแล้วก็จีนหลังจากที่มีรายงานตัวเลขออกมาค่อนข้างอ่อนแอขณะที่อีกส่วนนึงก็มาจากตัวดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ยูโรเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็นักทุนยังคง เข้าถือในส่วนของเงินสดมากกว่าที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์เช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.62 เหรียญต่อออนก็ยังคงแกว่งตัวค่อนข้างไซด์เวย์หลังจากที่ปรับตัวล
ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,693.05 เหรียญต่อออนซ์หลังจากที่ในช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ลงไปที่ระดับ 1,683.30 เหรียญต่อออนซ์ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงต่อจากเมื่อคืนนี้ 0.51 เหรียญมาที่ระดับ 106.57 เหรียญต่อบาร์เรลโดยมองส่วนหนึ่งนอกจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกแล้วในส่วนของการปรับลดคาดการราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลงจาก JP Morgan ของปี2ปีหน้าเนี่ยได้ปรับลดลงจากระดับ115เหรียญมาที่ระดับ112เหรียญก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เห็นแรงขายออกมาในส่วนของตัวราคาน้ำมันขณะที่ถ้ามองในส่วนของค่าเงินบาทในช่วงนี้อาจจะเป็นตัวที่ช่วยพยุงทิศทางของตัวฟิวเจอร์ของโกลด์ซิลเวอร์แล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่บางส่วนเนื่องจากว่ายังแกว่งตัวอยู่ในทิศทางอ่อนค่าโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำสำหรับผู้ที่เปิดสถานะลองเอาไว้ใน Go Future แนะนำให้วันนี้ปิดสถานะออกไปก่อนส่วนสถานะใหม่เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ GFZ11 และ GF10Z11 ในกรอบ 25,200 ถึง 25,750 บาทส่วน Silver Future เน้นขึ้นขายลงซื้อ SVZ11 เช่นกันในกรอบ960ถึง 1,020 บาทสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future แนะนำเข้าเปิดสถานะช็อต BRZ11 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,375 บาทสำหรับในส่วนของ Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า1เท่าโดยเมื่อวานนี้อยู่ที่ 0.51 เท่าแต่ถ้ามองในส่วนของ Put Call Open Interest ยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.43 เท่าโดยวอลุ่มการซื้อขายของออปชันทั้งสองฝั่งค่อนข้างเบาบางส่วน Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call ยังคงต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังค่อนข้างผันผวนโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองยังเป็นแรงกดดันทำให้ยังมีโอกาสที่จะเห็นการอ่อนค่าของเซ็ต50ได้ในวันนี้แนะนำให้ปิดสถานะทำกำไรในส่วนของกลยุทธ์แบบพุทสเปรดในจังหวะที่เซ็ต50ปรับตัวลงทดสอบระดับ670จุดแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากดัชนีฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งไปยืนเหนือระดับ700จุดเราแนะนำให้ปิดสถานะลองพุทและคงสถานะช็อตพุทต่อไปปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ